อาจารย์ลิวบาลนะครับบัวเขียวภูเก็ตไฟคลับจากรัฐโอไอโอนะครับจากรัฐโอไอโอประเทศสหรัฐอเมริกาเลยครับมาอยู่เมืองไทยนาน3ปีนะครับมาครั้งแรกนี่นู้นเลยครับขึ้นไปเหนือครับอยู่ที่วอสันใต้นะครับอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับไปเป็นลูกศิษย์ของมานะศักดิ์ปิ่นสินชัยครับหลังจากนั้นก็ย้ายไปที่ภูเก็ตไฟคลับ2ปีแล้วครับ3ปีในเมืองไทยครับ25ไฟชนะ20แพ้5ครับนี่คือผลงานของบัวเขียวหรือว่าจาริวนะครับนักชกวัย24ปีจากโอไฮโอจังหวัดประเทศสหรัฐอเมริกาครับแต่ว่าปัจจุบันนี้อยู่ที่ภูเก็ตนะครับปักหลักทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตนะครับอยู่ที่ภูเก็ตไฟคลับอยู่ในความดูแลของคุณเล็กแสงมรกตนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็แอนนาภูเก็ตไฟคลับครับเป็นทีมงานก็ทีมพี่ตูนนะครับว่ายน้ำข้ามโขงเรียบร้อยครับได้มา68ล้านนะครับก็ดีใจด้วยนะครับถือว่าประสบความสำเร็จก็มีเสียเรียมแล้วครับบุญธรรมเรืองยวีเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเสียต๋องสุรพลประสิทธิพันธ์นะครับให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับซ้อมอยู่ที่ FA กรุ๊ปวิภาวดีครับหลังช่อง74นั่นแหละครับก็มีจันชัยเล็กสิทธิ์จันชัยนะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับนี่คือโปรไฟล์แล้วก็ประวัติคร่าวๆย่อๆของคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยพลังใหม่ในวันนี้นะครับคู่นี้ชกกันที่พิกัด133ปอนด์นะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับเอาละครับหน้าจอทีวีครับแบ่งออกเป็น2เฟรมนะครับ2ฝาก2ฝั่งครับที่เห็นนี่พี่เอกปูยีนครับทีมงานผู้สนับสนุนแล้วครับขึ้นไปบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้กับทางด้านของบัวเขียวนะครับหรือว่าจาริวนะครับส่วนทางด้านของ2ฝั่งโค้งครับเสียเรียมครับเสียเรียมบ่อปลาบุญชูนะครับคุณบุญธรรมเรืองยะวีครับคนที่เคยสร้างทางด้านของเพชรบุญชูฟ้ามีชัยนะครับโยทินแล้วก็คมอาวุธเพิ่งจะต่อยไปเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยครับโด่งดังมาแล้วนะครับบนเวหาวงการมวยเมืองไทยครับอ่ะไปตามกันต่อครับท่านผู้ชมต้องทำใจล่วงหน้านะครับทางด้านของจาริวต้องเรียนท่านผู้ชมไว้ตรงนี้เลยครับว่าเป็นนักมวยไทยชาวอเมริกาที่เก่งจริงนะครับติดตามชมครับแม่ผมแก้ข่าวทันคุณแจ๊ดหน่อยนะครับที่ไหว้ฝั่งโคนไม่ใช่พี่ตูนนะครับพี่โตโน่นะครับโตโน่โตโน่โตโน่ขอบคุณมากคุณเมื่อกี้โทษทีครับโทษทีครับท่านผู้ชมโตโน่ครับทีมโตโน่ครับทีมโตโน่นะครับก็ทำเอาสาวสปปลาวนี่แบบเป็นขวัญใจเลยทีเดียวนะครับหัวใจละลายหัวใจเลยทีเดียวนะครับส่งหัวใจมาแบบพริ้วเลยอ่ะมาติดตามชมครับคู่นี้กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับชนินเทพสุพรรณสามท่านปีชาสาวิไกสาตาสุภาสัยและจีรศิลป์ศิระรัตกุลนะครับนี่ครับบัวเขียวภูเก็ตไฟคลับนะครับเจอกับ2ฝั่งโขง FA กรุ๊ปค่ายดังนะครับทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับแม่บัวเขียวนี่แพ้พลิกให้กับโอท็อปเอ็นนี่มวยไทยนะครับล่าสุดนี่มาชนะออร์แกเนียนแบบสนุกตื่นเต้นเลยทีเดียวนะครับพลิกไปพลิกมาขณะที่2ฝั่งโขงนะครับต่อยในมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่4นะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับใกล้ๆครับขวาเจอขวานะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนท่านผู้ชม133ปอนด์เท่ากันบัวเขียวหรือว่าจาริวครับนี่แฟนสาวนี่เป็นชาวใต้นะครับแฟนสาวนี่เป็นชาวใต้ชาวสุราษฎร์ธานีครับก็อย่างที่เรียนไปครับมาเมืองไทยครั้งแรกเมื่อ3ปีที่ผ่านมานู่นแหละครับขึ้นเหนือไปทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยวอสันใต้นะครับสันกำแพงครับเป็นฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของมานะศักดิ์ปิ่นสินชัยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับวอสันใต้ยุคค่ายนี่ก็ไปนู่นเลยครับล่องใต้ไปภูเก็ตไฟคลับครับไปอยู่กับเล็กแสงมรกตนะครับในเมืองไทย3ปี25ไฟครับชนะ20นะครับในขณะที่2ฝั่งโขงครับนักชกจากอำเภอเมืองหนองคายนะครับหนองคายก็ล่าสุดอย่างที่เรียนไปครับพี่โตโน่ครับว่ายน้ำนะครับหาเงินรายได้ครับช่วยโรงพยาบาลนะครับ1คนว่ายหลายคนให้นะครับหลายคนช่วยครับพี่โตโน่ครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับยินดีด้วยครับใกล้ๆกระแทกด้วยหมัดขวาจาริวหรือว่าบัวเขียวจาริวก็เวลาเขาชก3ยกอาจจะบางทีก็บางครั้งบางทีนะครับใช้จาริวนะครับหรือว่าทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆครับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆก็ใช้จาริวนะครับเตะขาเจาะยางท่านผู้ชมต้องทำใจไว้เลยนะครับนักมวยไทยชาวต่างชาติเวลานี้แต่ละรายแต่ละรายนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องนะครับนักมวยไทยของเราก็ต้องไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่เอาทองรายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งระดับตำนานนะครับ
ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับแฟนๆที่แบบไม่ว่าจะเป็นนักมวยชายหรือหญิงนะครับมีความสามารถพิเศษในการร้องเพลงลูกทุ่งก็ส่งกันไปได้ครับบนเวทีนะครับยกที่2คู่ที่2ของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดนะครับบัวเขียวหรือว่าจาริวบานกับทางด้านของ2ฝั่งโขงดาวโรจน์พร้อมแรงครับในสังกัดของค่ายมวย FX Group นะครับเสี่ยต๋องสุรพลประสิทธิพันธ์นะครับให้การสนับสนุนอยู่กรรมการบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดชนินเทพสุพรรณครับ133ปอนด์เท่ากันนะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนเอาละครับแข้งขวาหมัดขวาครับเครื่องหมายการค้าของทางด้านของฝั่งโขงท่านผู้ชมทราบดีอยู่แล้วนะครับแข็งแรงแข็งแกร่งเข่าในเหนียวแน่นดุกดันเลยครับในขณะที่ทางด้านของเนี่ยครับจาริวหรือว่าบัวเขียวครับวงในขวางหน้าป้ายหน้าดูนะครับท่านผู้ชมดูครับดูการตั้งแขนไล่แขนนะครับแล้วรูปร่างโครงสร้างเนื้อตัวนี่หูปึ๊กเลยครับซ้อมเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีครับภูเก็ตไฟคลับนี่ปล่อยออกมาแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแล้วครับโลโบคาใจบ้านะครับจาริวแล้วก็ยังมีอีกหลายต่อหลายคนครับที่เป็นนักมวยไทยชาวต่างชาตินะครับอยู่ที่ภูเก็ตไฟคลับเอาแล้วโอ้ยเนี่ยครับเจอหมัดขวาแล้วครับโอ้โหถึงกับเซถลาไปเลยครับทางด้านสองฝั่งโขงแบบขวาตรงครับของจาริวหรือบัวเขียวชื่อบัวเขียวนะครับมาดำทะมึนเลยทีเดียวลูกทีมครับนี่คือ2ฝั่งโขงนะครับนักชกจากแคมป์ FX Group นะครับภายใต้การสนับสนุนของพี่ต๋องนะครับคุณสุรพลประสิทธิพันธ์แล้วก็พี่เหลี่ยมคุณบุญธรรมเยืองละวีนะครับเจ้าของร้านสิกายนะครับโพลวิสัยแล้วก็ครัวบุญชูนะครับที่ตรงข้ามวัดโพชัยนะครับนี่ครับแข้งขวาสวยครับสองฝั่งโขงครับนะมันต้นมันก็ต้องมีทวนน้ำกันบ้างนะจะว่ายสะดวกโยธินแบบฝั่งโขงมันไม่ใช่นะครับก็ต้องมีบ้างอะนะอุปสรรคมันต้องมีนะครับเดี๋ยวพอถึงแล้วมันแฮปปี้เอ้าสองฝั่งโขงครับแข้งขวาออกมานี่ครับจาบิวหรือบัวเขียวนะบัวเขียวครับมาพยายามจะเกี่ยวดูการยืนระยะนะครับนี่คือมวยไทยในแบบฉบับ5ยกนะครับบัวเขียวนี่วันนี้มาต่อย5ยกอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวครับอัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตเข้าไปบัวเขียวรอจ้องจิ้มหมัดอยู่นะครับ2ฝั่งโขงกำลังฝ่าวงล้อมอยู่เอาเข้าไปคลื่นมันต้องแรงหน่อยต้นเนี่ยเดี๋ยวพอทางมันสะดวกแล้วเดี๋ยวสบายใจเอาจังหวะขึ้นไปครับแม่ยกที่2เองขึ้นเขาขวาทีครับสองฝั่งโขงแม่ระวังครับระวังแม่ศอกบวกเขียวนี่อันตรายครับคุณประสิทธิ์ครับกรรมการแยกออกมาครับช่วงท้ายๆปลายยกที่2แล้วท่านผู้ชมใจเย็นๆครับแล้วครับหมดยกชมโฆษณาสวยๆแล้วเดี๋ยวกลับมาครับน่าจะถึงอาวุธแล้วครับน่าจะเข้มข้นเร้าใจครับไปต่อครับคุณเบกกี้เกมบนเวทีครับยกที่3ตอนนี้2ฝั่งโขงครับเปิดฉากเข้ามาทีมมาก่อนแล้วอย่าง3ขุมแล้วครับ2ฝั่งโขงอุ้ยแบบแม่บัวเขียวนี่แทงน้ำกระจายเลยทีเดียวเข่าแรงครับจังหวะกดในขวางหน้าได้ยาวได้ใหญ่ครับบัวเขียวดูครับสองฝั่งโขงนี่จะฝ่าวงล้อมขนาดไหนเจาะยางก่อนไปก่อนเจาะล่างก่อนรอสลับบนเอาแทงเข่าซ้ายครับโต้มาต่อยขวาคุณคิงจังหวะนี่ครับฟันซ้ายแม่ศอกสั้นก็ไปก่อนเดินเข้าไปครับเนี่ยฟันศอกขวาแลกแล้วครับให้แฟนๆได้รู้ครับเนี่ยครับถึงอาวุธครับตั้งกำแพงหน้าเข้าไปกดมาตีเข่าขวาครับสองฝั่งโขงพยายามที่จะกดในครับเปิดฉากครับแตกแล้วครับแม่คุณประสิทธิ์แล้วครับทางหน้าสองฝั่งโขงครับไปพลาดช็อตไหนจังหวะไหนเดี๋ยวดูไฮไลท์ช็อตในภาพช้าครับนั่นแหละครับหางคิ้วซ้ายครับเลือดซิบๆนะครับมีตำหนิเสร็จแล้วครับแหกโค้งวัดบินแล้วนะครับเนี่ยเดินเข้าไปครับระยะประชิดเลยครับทางด้านของบัวเขียวหรือว่าจาริวครับอาวุธคมกริบเลยครับเปิดฉากมานาทีแรกทางด้านสองฝั่งโขงครับโอ้โหใส่ก่อนเลยครับแต่ว่าเนี่ยครับตัวเองแตกแล้วนะครับเอาละครับกรรมการผู้ชี้ขาดครับเบรกแล้วก็ให้แพทย์สนามดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าแผลใหญ่ไม่ใหญ่ครับโอ้โหมันเร็วมากครับมองไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวดูในภาพช้าอีกครั้งครับดูตามต่อครับยังชกได้นะครับแพทย์อนุญาตสนามแล้วครับแม่เปิดฉากเข้าไปครับเข้าไปโดนศอกขวานะครับโดนคิ้วซ้ายพอดีเลย2ฝั่งโขงครับตอนนี้บริเวณเขาเรียกว่าคิ้วนะครับมาเหนือใต้
เขาเรียกใต้คิ้วเหนือตาหน่อยเอ้าดูครับจังหวะกดไหนเข้ามาล็อกตีเข่าขวานะครับแทงเข่าขวาไปอีกทีตีเข่าขวาครับเริ่มเร่งแล้วนะครับเร่งเปิดเกมปักเข็นอาวุธครับสองฝั่งโขงเอาว่ายเข้าไปบุกเข้าไปแม่โดนจิ้มหมัดอีกแล้วครับเลือกแม่นักชกรายนี้นี่บัวเขียวนี่เลือกที่จะออกอาวุธเก่งนะครับนี่คือนักชกรุ่นใหม่นะครับชาวต่างชาติที่เรียนรู้ศิลปะมวยไทยได้แบบครบเครื่องเลยทีเดียวมีทั้งหมัดกระแทกหน้าตบหมัดดูครับว่าเขาจะมีจุดอ่อนตรงไหนตีเข่าขวาดีครับแม่สมบังคงต้องอาศัยหัวจิตหัวใจนะครับในช่วงท้ายเกมครับคุณแจ๊ดเลือกต่อยในเกมรับแล้วครับทางด้านของบัวเขียวนั่นแหละครับครบเครื่องหลากหลายครับนอกได้ในดีอาวุธมวยมีทุกอย่างนะครับสองฝั่งโค้งครับตัวเองนั้นมีตำหนิครับเอาละครับค่อยๆขยับเข้าหาครับต้องบอกว่าเนี่ยครับกีฬามวยไทยเป็นกีฬาชนิดเดียวนะครับที่แตกและทำการแข่งขันต่อครับไม่มีการหยุดพักคัดเลือดหรือเย็บแผลแตกแต่อย่างใดครับนี่คือของจริงนะครับสดๆเลยครับไม่ใช่เอฟเฟคนะครับเอาละครับมาหมัดขวาใส่เข้าไปหมดยกพักชมโฆษณาครับสองฝั่งโขงเอฟไอกุ๊บเตรียมเปิดฉากลุยครับยกที่4ครับคุณแจ๊ดตามต่อนะครับช่วงพักยกก็ทีมงานสตาฟเทรนเนอร์เลยครับจันชัยเล็กสิทธิ์จันชัยนะครับคัดเลือดได้ครับทางด้านของสองฝั่งโขงซึ่งไว้พลาดโดนคมศอกแตกตั้งแต่ช่วงต้นยกที่ผ่านมาแล้วครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาท่านผู้ชมได้เห็นแล้วครับตามต่อครับยกที่3ยกที่4ครับขออภัยครับยกที่4นี่คือมวยไทยพลังใหม่นะครับวันพุธที่26ตุลาคมครับท่านผู้ชมสามารถติดตามความมันความเร้าใจแบบนี้ได้นะครับวันพุธก็สดจากสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินอย่างนี้ครับอ้าวแล้วครับทำได้ดีครับช็อตนี้ทำได้ดีทำได้สวยนะครับทางด้านของสองฝั่งโขงครับเวลายังมีนะครับแต่ว่าช็อตต่อเนื่องต่อจากนี้ไปครับน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหานะครับแต่ว่าท่านผู้ชมดูนะครับเกมรับของบัวเขียวหรือว่าจาริวครับไม่ธรรมดาครับนอกได้ในดีครับอาวุธมวยมีทุกอย่างครับเอาเลยครับเด้งตีทำท่าจะบิดเหลี่ยมครับแต่ว่าได้เชือกช่วยเอาไว้แล้วครับทางด้านของบัวเขียวแม่บัวเขียวนี่มีลงล่างเลยครับเอ้าแม่แฟนๆดูครับแม่เขาบอกว่ามวยลงล่างนี่ไม่มีแรงจริงหรือไปโอ้ยฟันศอกครับตีเข่าขวานะครับหักล้มไปทีครับแม่สองล้มแล้วนะครับสองล้มแล้วตอนนี้สองฝั่งโขงครับฮึดแล้วครับสองฝั่งโขงอ้าวเลือดเข้าตาเขาไปจับไหนบ็อกมาบ็อกขึ้นมาดันสู้ครับของตีอ้าวสองฝั่งโขงตอนนี้ต้องเล่นท่ายากแล้วนะครับกดไหนเข้ามาบุกเข้าไปบวกเขียวครับแยบเตะซ้ายแม่โชว์ลีลาครับนี่ครับต่างชาติครับมีลูกล่อลูกชนนะครับมีแบบเก็บกันอาวุธคุณโอ้ยโดนหมัดขวานะครับแม่คุณแจ๊ดโดนมาเหมือนกันนะครับทางด้านของบวกเขียวไม่ใช่ว่าไม่โดนครับหมัดขวามาเอาละครับเสียงเฮยังอยู่นะครับประตูสวรรค์ยังไม่ปิดเสียงเฮเริ่มมาเป็นละลอกแล้วครับรอความต่อเนื่องอ้าวกระตุกเหลี่ยมทำได้ดีอีกแล้วครับทางด้านของสองฝั่งโขงครับเวลายังมีมากพอนะครับให้กับทางด้านของสองฝั่งโขงครับรอแต่ว่าเนี่ยครับจะทำได้ต่อเนื่องหรือไม่เท่านั้นเองครับแม่ดูจังหวะกระตุกใช้เหลี่ยมนี่หักไป3ทีเลยนะครับสองฝั่งโขงยกนี้นะครับยกที่4เร่งแล้วครับแฟนๆที่ร่วมลุ้นกันอยู่ในเวทีครับต่อยขวาวิธีครับสองฝั่งโขงมานักชกจากสปป.ลาวดองคายบุยลุยลุยลุยเอ้าตอนนี้ครับสองฝั่งโขงครับต่อยขวาอีกดีครับน่าเดินเข้าไปใกล้ๆถึงตัวครับต่อยขวาครับเตะตันล่างโอ้ยเอาฐานล่างไม่ดีนะครับ4ทีแล้วครับคุณแจ๊ดเอาละครับยกนี้ยกเดียวนะครับนี่ยก4ครับทางด้านบัวเขียวครับเตะให้ทางด้านของสองฝั่งโขงเกี่ยวได้ครับตัดล่างล้มทั้งยืนไป4ครั้งติดต่อกันแล้วนะครับยกเดียวครับน่าสนใจจริงๆครับช่วงท้ายๆปลายยกที่4กรรมการดึงออกมากลางเวทีครับชนินเทพสุพรรณเดินต่อครับหัวเขียวก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับซ้ายหน้าขวาหลังนะครับนอกได้ในดีมีทุกอย่างครับหมัดขวาใส่เข้าไปใส่เข้าไปครับหมัดขวาอย่าไปยอมแพ้ครับจับได้ที่ยังไม่สิ้นเสียงแล้วครับใส่เข้าไปหมัดขวามาเอาละครับหัวเขียวรับมากๆไม่ดีนะครับรับมากๆไม่ดีนะครับอ้าวช่วงท้ายๆปลายยกหมดยกครับชมโฆษณาครับงานเริ่มเวลา18นาฬิกาครับเอาละครับบนเวทียกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือน่าสนใจนะครับแล้วครับชิงกันยกเนี่ยครับทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับ3ยกที่ผ่านมา4ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเข้มข้นเร้าใจครับถึงอาวุธถึงใจท่านผู้ชมครับเนี่ยครับไม่ตามไม่ได้นะครับอ้าว
สองฝั่งโขงครับเกี่ยวได้แล้วก็เนี่ยครับไปเอาทางด้านของบัวเขียวครับทำท่าจะขาพับขาอ่อนอีกแล้วครับอยู่ที่สองฝั่งโขงนะครับแต่ว่าเนี่ยครับขยับเข้าไปจะผีผาไม่ได้ครับเดินเข้าไปก็แข้งซ้ายหน้านะครับทางด้านของบัวเขียวทำลายจังหวะจะหักเททิ้งโอ้โหหน้าเสียดายเลยครับช็อตนี้ครับแม่สองฝั่งโขงจะหักแต่ว่าไม่ดูตาม้าตาเรือครับบัวเขียวนั้นยืนติดเชือกอยู่แล้วครับครับแม่ก็ใช้แรงเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวติดตามชมกันต่อครับผ่านไปแค่นาทีแรกเองยกสุดท้ายนะครับดูครับต่อยหมัด1 2ครับ2ฝั่งโขงตอนนี้กำลังใจเท่านั้นนะครับสำหรับแฟนๆที่ติดตามชมก็โอ้ยเตะขวาก็ไปดีครับลำตัวแม่เตะเข้าไปดีไม่โดนก้านคอนะครับเอ้าแม่2ฝั่งโขงครับนาทีนี้นะครับต้องเดินให้แรงกว่านี้แรงกว่านี้ฮึดกว่านี้นะครับสู้ศึกนี่คือศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับลุ้นกันจนถึง5ยกนะครับไม่มีเต้นแล้วเอ้านาทีนี้นะครับเอ้าแม่ดาลิวบัวเขียวตอนนี้แม่เป็นปลาทองนะครับแม่สลักกันเตะซ้ายโอ้ยแม่ซ้ายเต็มๆนะครับซ้าย2ฝั่งโค้งเร็วนาทีนี้ครับแม่กองเชียร์ครับก็ร่วมลุ้นระทึกกันอยู่ขณะนี้นะครับแฟนๆที่ร่วมลุ้นกันอยู่ทางหน้าจอทีวีครับแฟนๆเตะซ้ายดีเตะซ้ายเบิ้ลเลยครับเอ้าเตะขวาเตะขวาครับมาดูครับเอาแล้วเอาแล้วครับนาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายครับที่ผ่านมาดูมันว่า2ฝั่งโขงจะล่าล่าล่าลังแล้วครับ2จิต2ใจครับขยับเดินต่อนะครับเอาละครับแต่ว่าต้องละเอียดสุขุมรอบคอบนะครับทำได้แต่ก็ต้องอย่าพลาดนะครับเอาละครับน่าสนใจครับน่าสนใจเกมนี้มีหัวใจอย่างยิ่งทางเวทีครับทางด้านของบัวเขียวเนี่ยครับตั้งการสูงๆนะครับไม่เดินเหมือนกันนะครับมั่นใจในผลงานของตัวเองครับสองฝั่งโขงว่าไงครับขยับมาอีกครั้งครับกับเวลาที่เหลืออยู่ป้างเข้าไปแค่ขวาติดบังครับแค่ขวาสองแข้งครับติดบังทั้งสองแข้งเลยครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับคู่ที่สองของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดมวยไทยพลังใหม่ในวันนี้ครับโอ้โหดูนะครับทางด้านของบัวเขียวต้องบอกว่าเก๋ามากจริงๆครับเก๋าเกมเลยครับไม่มีตกอกตกใจไม่สะทกสะท้านเลยครับกับเสียงเฮครับโอ้โหขยับเดินมาสองฝั่งโขงแข้งซ้ายนำเข้าไปแข้งซ้ายครับแม่จังหวะเสี้ยววินาทีนี้นะครับทีเด็ดทีขาดนะครับหมดยกสุดท้ายครับนี่คือการถ่ายทอดสดนะครับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับทุกวันพุธทางช่อง JKN นะครับแม่จบก็ด้วยมิตรภาพที่แสนดีของทั้งคู่นะครับนี่ครับนี่คือชาวต่างชาติที่เรียนรู้มวยไทยนะครับบัวเขียวจากสหรัฐอเมริกา2ฝั่งโขงสปปลาวไทยแลนด์เดี๋ยวดูนะครับว่าจะไปข้างไหนครับจะไปอเมริกาหรือว่าไปหนองคายนะครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับก็มีปรีชาสาวิกันสัตตาสุภาสัยนะครับคะแนนใบที่2มาแล้วครับคะแนนใบสุดท้ายจิระสินศิรรัตน์สกุลนะครับรวมคะแนนแล้วก็ใบที่ด้านของบัวเขียวครับบัวเขียวครับใจหายใจคว่ำเลยครับลุ้นกันระทึกเลยครับบัวเขียวหรือว่าจาริวานนะครับบัวเขียวภูเก็ตไฟครับนักมวยไทยวัย24ปีจากรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกาครับเฉือนชนะทางด้านของ2ฝั่งโขงไปแบบเข้มข้นเร้าใจนะครับ